ท่านผู้ชมการเมืองไทยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีการลงนามในเอกสารถึงแม้จะจับไม้จับมือกันแล้วแต่เอกสารก็ฉีกได้สัตยาบันก็ฉีกได้ที่พูดนี่ไปดูประวัติศาสตร์การเมืองท่านผู้ชมเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วจริงๆหลายครั้งนะยกตัวอย่างตอนปี2540ก็แล้วกันตอนนั้นเนี่ยสมัยที่ประเทศไทยเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนายกในขณะนั้นก็คือบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธพอเกิดวิกฤตนี้บิ๊กจิ๋วซึ่งอยู่ในตำแหน่งนายกตั้งแต่ปี39เนี่ยแต่เป็นไปได้ไม่นานก็ลาออกฮะวันที่6พฤศจิกายนนะฮะ2540แล้วก็ต้องมีการสาวเสียงหานายกใหม่พรรคร่วมรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ย5พรรคครับคือความหวังใหม่ชาติพัฒนากิจสังคมประชากรไทยเสรีธรรมเขาตกลงกันตอนแรกว่าจะชูหัวหน้าพรรคอันดับ2คือพลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายกเนี่ยนะฮะที่เคยโดนปฏิวัติตอนปี 3-4 ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาขึ้นเป็นนายกแทนแต่ปรากฏฝ่ายค้านฮะที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีเสียงส.ส.น้อยกว่าความหวังใหม่แค่2เสียงคือ125ต่อ123เนี่ยรวมกับคุณชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยแสดงความเป็นสุภาพบุรุษเปิดทางให้ความหวังใหม่ตั้งรัฐบาลก่อนช่วงหลังเลือกตั้งแต่พอรัฐบาลไปไม่รอดก็เลยมีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลแข่งคีย์แมนคนสำคัญคือใครครับคือคนนี้เสนันพลตรีสนั่นขจรประสาทเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยนั้นเนี่ยโชว์ลีลาเหนือชั้นฮะดึงพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคในขั้วเดิมเนี่ยอย่างกิจสังคมเสรีธรรมที่แม้จะไปลงสัตยาบันกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแล้วเนี่ยนะปรากฏพลิกขั้วฮะมาสนับสนุนคุณชวนเป็นนายกสมัยที่2แล้วสุดท้ายปิดดีลพรรคประชากรไทยดึงส.ส.มาค้อนพรรคสร้างเป็นตำนานงูเห่าตอนนั้นทำให้ได้เสียงส.ส.เกินกึ่งหนึ่งฮะและมากกว่ารัฐบาลขั้วเดิมไม่กี่เสียงประกาศศักดาพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลแล้วอยู่ต่อมาได้อีก3ปีจนเกือบครบวาระโดยมีคนนี้ครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ตอนนั้นเป็นประธานวิปฮะคุมเสียงในสภาถือว่าเป็นพรรคการเมืองสุดเขี้ยวเลยกับเกมสภาในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองสะท้อนกลับมายังปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีสัตยาบันแต่การเมืองไทยไม่มีอะไรการันตีได้เลยนะฮะ